นอกจากนี้นะครับนับตั้งแต่ที่มีการติดตามคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการโยกย้ายนายตำรวจเกือบร้อยนายออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนและสอบสวนและล่าสุดนะครับก็มีการเตรียมที่จะโยกย้ายนายพลตำรวจนอกวาระที่เกี่ยวข้องกับคดีโรฮิงญาคดีนี้พ้นพื้นที่อีกรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจหลายตำแหน่งนอกวาระโดยนำข้อมูลสืบสวนเชิงลึกชุดพลตำรวจเอกอังสนานนท์หัวหน้าชุดคดีค้ามนุษย์โรฮิงญามาพิจารณาโยกย้ายโดยมีรายงานว่านายพลตำรวจที่อาจถูกโยกย้ายพ้นพื้นที่ภาคใต้มี5นายทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโรฮิงญาปรากฏการพบหลุมศพชาวโรฮิงญาที่อพยพหนีความยากลำบากมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาแก้วจังหวัดสงขลานำมาสู่การย้ายล้างบางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5พฤษภาคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามให้ตำรวจหลายหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ใกล้จุดพบแคมป์ชาวโรฮิงญาไปช่วยราชการสปกสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งผู้การจังหวัดสตูลถัดมา2วันย้ายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นโดยให้ตำรวจ38นายที่เชื่อว่าพัวพันคดีโรฮิงญาไปช่วยราชการโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและล่าสุด10พฤษภาคมผบ.ตร.ตัดสินใจย้ายตำรวจอีก14นายเป็นครั้งที่3โดยมีตำรวจ2คนถูกให้ออกและดำเนินคดีอาญาแล้วท่านนายกก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าทำผิดเป็นคดีอาญาต้องดำเนินคดีนะครับถ้าทำผิดเกี่ยวข้องปล่อยปะละเลยก็ต้องย้ายออกจากพื้นที่นะครับหรือจะต้องมีความผิดทางด้านวินัยอะไรก็แล้วแต่แต่เราจะให้ความเป็นธรรมนะครับพลตำรวจเอกชนินทร์ปรีชาหารเจรตำรวจแห่งชาติส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำรวจที่ถูกโยกย้ายเพื่อผิดทางวินัยและอาญาในกำหนด30วันส่วนพรุ่งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะหารือกับอธิบดีกรมตำรวจมาเลเซียเพื่อขอความร่วมมือแก้ปัญหาค้ามนุษย์โรฮิงญาเนื่องจากข้อมูลพบผู้อพยพส่วนหนึ่งเดินทางไปยังมาเลเซียและอาจรวมถึงข้อเสนอการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าพนักงานสอบสวนจะออกหมายจับขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญาอีกหลายคนบางคนทำหน้าที่นำพาเข้าประเทศส่วนหมายจับตัวการใหญ่ที่เหนือโกโต้งหรือนายปัจจุบันอังโชติพันธ์อดีตนายกอบจ.จังหวัดสตูลยังไม่มีการเปิดเผยมีอีกหลายคนที่อยู่ในข้อมูลที่อาจจะสามารถหาหลักฐานออกหมายจับได้กำลังพยายามขยายผลอยู่ครับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลแล้วก็ติดต่อประสานงานส่งโรฮิงญาไปยังประเทศปลายทางการยกย้ายล้างบางตำรวจเกือบร้อยนายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจเป็นเพียงไฟไม่ฟางโดยทุกฝ่ายคาดหวังผบ.ตร.จัดการปัญหาขั้นเด็ดขาดรวมทั้งหาหลักฐานเอาผิดผู้เกี่ยวข้องโดยป้องกันไม่ให้เจ้าที่รัฐและผู้ที่ทำผิดได้กลับมาแสวงหาประโยชน์กับมนุษย์ด้วยกันได้อีกสมศักดิ์โยภาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน